เนี่ยยิ้มแย้มทำอะไรคะกำลังล้างจานให้กันล่ะว้ายเบาๆนะล้างข้าวเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันล้างใช่ไหมคะหนูแย้มทำหน้าที่อะไรคะเนี่ยขัดน้ำยาใช่ไหมคะถูน้ำยาว้าวโอ้โหเชี่ยวชาญมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูหนูยิ้มนะคะทำแผนอะไรเนี่ยลายว้าวเบาจีเดี๋ยวมันแม่เฮ้ยหนูยิ้มทำน้ำที่อะไรนะคะล้างจานล้างน้ำเปล่าให้แม่เลยเอ้ยแม่สะอาดต้องเช็ดดูด้วยนะไม่ให้มันลื่นๆนะลองถูดูนี่ไงมันลื่นหรือเปล่าไม่ลื่นมันเป็นรอยรอยอะไรแผลนี้อ๋อเพราะที่ต้องขัดตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งตรงนี้มันสกปรกอะไรขัดเยอะเหรอขัดต้องขัดให้รอบไม่ใช่ขัดแต่ข้างในใช่ไหมคะแล้วต้องขัดข้างนอกด้วยนะคะใช่ค่ะอุ้ยถือเยอะปิ่นโตทำข้าวเสร็จก็ต้องขัดปิ่นโตส่งหวานเขาใช่ไหมนะอุ้ยอะไรอุ้ยนี่ก็เป็นกิจกรรมนึงนะคะที่ให้หนูแย้มได้เรียนรู้กิจวัตรประจำวันว่าเล่นอ๋อได้เล่นนะต่อไปหนูยิ้มแย้มก็ต้องทำทุกวันนะโอเคไหมคะโอเคแล้วส่งต่อให้หนูยิ้มเลยหนูยิ้มก็มาทำขั้นตอนอะไรคะเนี่ยขั้นตอนล้างหนูยิ้มยังไม่ได้เช็คเลยนะเช็คหรือยังโอเคเราไปล้างอะไรคะเนี่ยจ้ำเดี๋ยวนี้ค่ะนี่เพิ่งส่งไปแล้วนะส่งไปแล้วจะไปขั้นตอนอะไรคะเนี่ยแม่ขั้นตอนเก็บแล้วเก็บนะคะอ๋อต้องล้างฟองน้ำให้สะอาดก่อนเหรอคะเย้ฉันนับไปให้ใหม่ไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยมาแล้วเสร็จแล้วก็เรามาย้ายตักมีไหมไม่ย้ายมาตักตรงนี้ไม่หนูยิ้มให้เขาทำเองเขาก็ไปหาเก้าอี้เองสิแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณแม่ย้ายให้ค่ะเย็นๆมาลงก่อนไม่ต้องช่วยยิ้มไปก่อนหนูยังฟังเขาดีๆก่อนเดี๋ยวหนูยังฟังเขาดีๆงั้นคุณแม่ยกเลิกงั้นคุณแม่ยกเลิกมันเป็นอันนี้เป็นขั้นตอนของหนูจริงจริงก็หนูยิ้มจะให้หนูยิ้มให้หนูยังฟังดีๆก่อนหนูยิ้มแค่จะเอายังฟังหนูยิ้มก่อนสิหยิบไม่หนูยังไม่ให้ยิ้มปล่อยเขาเลยค่ะมือให้เขาหยิบเองได้โอเคหนูยิ้มล้างฟองน้ำให้สะอาดนะคะตอนฟองน้ำมันดูดน้ำมันรู้สึกเหมือนจะใหญ่มากมันพองตัวเหรอคะใช่นี่ไงถ้าบีบออกอ่ะมันตัวเล็กเลยแล้วไปโดนน้ำล่ะเย้ยมันพองมากเลยหนูแย้มตอนนี้หนูแย้มทำอะไรอยู่คะเก็บช้อนค่ะว้ายตกเก็บช้อนแล้วก็เอาวางคว่ำลงไปน้ำจะได้ไหลใช่ถูกต้องค่ะทำไมรู้สึกหนักๆแบบนี้มันรู้สึกเหมือนมันตึงๆ
อุ้ยอันนี้ต้องระวังนะแล้วอันนี้ให้แล้วอันนี้เอาคนละ1เทไม่มันมีน้ำเราเทน้ำออกไม่ได้ก็มันมีน้ำอ่ะพอได้แล้วเองก็ตามใจเพื่อนขั้นตอนเราต้องเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายเพราะมันเป็นหน้าที่คุณแม่แบ่งแล้วสลับกันไปสลับกันมาหนูแย้มคะจานเราต้องวางไงนะหนูอยากได้ตำทำเท่าไหร่สองค่ะกินอ่ะก็สองเหมือนกันโอ้ยดูสิเสื้อเปียกหมดเลยหนูยิ้มหนูแย้มก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ